ชมรมบุญวาทโรโบไซเบอร์คลับหรือ BRCC ก่อขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สู่การแข่งขันระดับประเทศและสากลของโรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา2550เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนที่มีความรักความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ทุกแขนงได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตนเองรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะมีความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องมีความเป็นผู้นำมีความเสียสละอดทนเห็นคุณค่าในตัวเองเพื่อสร้างผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อใช้หรือส่งเข้าประกวดและแข่งขันสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองครอบครัวและโรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยอีกทั้งเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือประกอบอาชีพในอนาคตวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะไปสู่โอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้บูรณาการความรู้เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ 3. เพื่อให้นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแบบรับตรงภารกิจของสมาชิกชมรม 1. ติวนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสอวน.สาขาคอมพิวเตอร์ 2. เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันและประกวดทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ 3. จัดทำค่ายโรโบไซเบอร์แคมป์เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนทั่วไปโรโบไซเบอร์แคมป์ครั้งที่7ตอน Droid Stick คำว่า Droid Stick นั้นเป็นการผสมคำจากคำว่า Android ซึ่งแปลว่าระบบปฏิบัติการ Android ในมือถือกับคำว่า Joystick นำมาตัดหัวตัดท้ายนิดหน่อยจนผสมกลายเป็นคำว่า Droid Stick นั่นเองในค่ายนี้จะมีการสอนการบังคับหุ่นยนต์ด้วยระบบปฏิบัติการ Android โดยเราจะสอนคุณตั้งแต่การประกอบหุ่นยนต์จนถึงการพัฒนาโปรแกรมกันเลยทีเดียวถ้าถามว่าพวกเราเป็นใครพวกเราคือชมรมบุญวาทโรโบไซเบอร์คลับนั่นเองโดยในชมรมเรานั้นมีสมาชิกอยู่ทั้งสิ้น9คนคือพี่เฟรดม.6ทับ1ซึ่งเป็นประธานของชมรมพี่วินม.6ทับ1พี่นุ้ยม.6ทับ3พี่ภูมิม.6ทับ8พี่จ๊าบม.5ทับ4พี่บอมม.5ทับ5พี่พีม.4ทับ1และผมพี่พัทจากม.5ทับ1ครับและคนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือคุณครูอรุณีทองย้อยคุณครูที่ปรึกษาของชมรมนั่นเองสำหรับบางท่านอาจสงสัยว่าชมรมเราจะทำค่ายได้ดีแค่ไหนผมจะมีอัลบั้มรูปภาพของค่ายก่อนๆเพื่อการันตีคุณภาพครับผม